พี่วิทย์บอกผมว่าเลขาใหม่ของคุณภูสวยยิ่งกว่านางฟ้าแต่ผมว่าสวยยิ่งกว่านางฟ้านะครับเรืออากาศตีบอมหลวงรณภูมิจุฑาเทพครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรเนี่ยคุณฉากคุณภูฉันยังไม่ทันแนะนำให้รู้จักเลยก็รู้จักชื่อซะแล้วไม่ได้สิครับสุภาพสตรีงดงามขนาดนี้กันบ้านต้องเป๊ะนี่ก็จับแช่เลยปล่อยได้แล้วคุณภูมินางเอกโฆษณาน้องปิงปองคุณภูมิยังอยากได้เบอร์โทรเธออยู่ไหมช่วยพี่หน่อยนะถ้าช่วยพี่จะเขียนเพิ่มให้อีก2ตัวคุณจักรก็รู้ว่าที่กองบินผมมันงานเยอะถ้าคุณภูมิไม่ช่วยพี่คงแย่แน่ๆเลยนะเดี๋ยวผมลองคิดดูแล้วกันไม่สงสารเด็กๆเลยเหรอสงสารนะมันก็สงสารแต่ผมว่าตัวเลขมันยังไม่ครบอ่ะคุณจักรแต่พี่ไม่รบกวนคุณภูมิดีกว่าคุณภูมิงานเยอะพี่คงต้องเลี้ยงน้องไปตามยถากรรมเออผมไม่เอาก็ได้จะไม่เอาได้ยังไงจะเลี้ยงเด็กๆทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงให้ดีจะมาเลี้ยงแบบปล่อยปะละเลยนี่มันไม่ได้คุณจักรกับผมเนี่ยก็ต้องช่วยๆกันเลี้ยงนี่แหละนึกว่าจะไม่เอาซะแล้วที่ผมช่วยเนี่ยเพราะเห็นแก่เด็กๆนะเนี่ยเห็นแก่เด็กๆหรือเห็นแก่เบอร์โทรสาวเห็นแก่เด็กๆสิส่วนเบอร์โทรน้องปิงปองเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบในการตัดสินใจรับปากแล้วก็ช่วยเลี้ยงด้วยนะได้เดี๋ยวผมจะทั้งเลี้ยงดูและดูแลอย่างดีเลยดูแลปิงปองใช่เดี๋ยวผมจะโทรเช้าโทรเย็นเลยเฮ้ยไอ้บ้าเลี้ยงดูเด็กๆสินี่หนูพุกหรือเปล่าครับใช่ค่ะเรารณภูมินะกับเราได้ไหมคุณภูมิจำได้สิคะคุณภูมิเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าหนูพุกผอมและสวยขึ้นมากเลยนะครับ สวยขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็น่ารักมากด้วยผมว่าเชิญคุณครูหนูปูมากินข้าวดีกว่าไข่มุกจัดให้คุณครูหนูปูด้วยนะได้ค่ะป้าครับนั่งข้างผมดีกว่านะครับผมว่านั่งตรงนี้ดีกว่าครับเชิญครับ เปล่าท่านผมจีบนะไม่ได้ไม่ให้แล้วก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้คุณภูมิอยู่บ้านเหรอไม่มีนัดสาวไว้น้องปิงปองคนที่คุณภูมิให้ผมไปขอเบอร์โทรให้อะถึงไหนแล้วคุณจักรเล่นอะไรขนาดนี้เหรอหนูพุกครับผมเนี่ยไม่ไวไฟกับพี่ชายของผมหรอกนะครับหนูพุกอย่าไปเชื่อคุณภูมิเลยนะพี่ไม่ได้ Wi-Fi แล้วตอนนี้พี่ก็ไม่ได้คบใครด้วยบอกฉันทำไมคะฉันไม่ได้อยากรู้นี่ขำอะไรขำปลาปลาหน้าแตกเขาไม่ได้อยากรู้น่าสงสารผมมีเซนส์ว่าจะได้เจอใครบางคนเร็วๆนี้เนื้อคู่เหรอเนื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้เนื้อคู่ใครผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมต้องได้เจอแน่ๆหม่อมหลวงรณภูมิแล้วก็คุณใจพิสุทธิ์คู่มั่นของคุณรณจักร
ส่วนนี้คุณดูดอักษร PR คนใหม่ของบริษัทพี่นะสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักนะคะวันนี้มาช่วยงานคุณเพชรเหรอคะเปล่าค่ะผมเพิ่งรู้นะครับว่าพนักงานบริษัทของเราสวยขนาดนี้หรือว่าผมออกมาช่วยงานพี่เพชรที่บริษัทดีไหมครับดูดวงไหมครับน้องแก้วค่ะน้องแก้วเนื้อคู่จะเป็นใครเหรอคะน่าจะเป็นหนุ่มในเครื่องแบบนะครับแก้วแก้วมานี่หน่อยสิเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวก่อนครับนี่ครับเพื่อพี่ขอบคุณค่ะครับพี่ภูมิคะดูลายมือให้หน่อยสิคะได้สิครับอยากดูเรื่องเนื้อคู่อะค่ะน่าจะเป็นหนุ่มในเครื่องแบบนะครับงั้นขอเบอร์พี่ภูมิหน่อยได้ไหมคะเผื่อพี่ภูมิจะได้แนะนำได้สิครับนี่ครับทั้งสองคนเป็นเพื่อนของพี่ลิสาด้วยนะคะนี่น้องพรชีวาใช่ไหมค่ะน้องสาวของพี่ลิสาชีวาสงสัยว่าถ้าเขาเกิดโทรหาพี่ทั้งสองคนพร้อมกันคุณภูมิจะจีบทั้งสองคนพร้อมกันหรือเปล่าคะพี่ไม่ได้จะจีบนะพี่เป็นเพื่อนกันและถ้าเพื่อนกันเขาผิดใจกันจะดีหรอคะจะพานเดือดร้อนไปถึงพี่ลิสาด้วยนั้นเนี่ยพี่ภูมิมารับชีวาแล้วแฟนพี่ล่ะคะพี่บอกเขาว่าพี่จะมารับน้องสาวนะที่จริงพี่ภูมิไม่ต้องมาก็ได้นะคะหนูเกรงใจสำหรับพี่ไม่มีผู้หญิงคนไหนสู้พรชีวาได้หรอกคุณนะคะชีวาโกหกพี่มาตลอดที่บอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับพี่นะชีวาแอบชอบพี่ตั้งแต่ตอนนั้นจริงเหรอหรือว่าชีวาเพิ่งเขียนชื่อก็ตอนนั้นชีวาแต่ดุพี่พี่ก็นึกว่าชีวารังเกียจพี่สิทำไมชิวาไม่เคยบอกพี่เลยอ่ะว่าชิวาแอบชอบพี่ก็พี่ภูมิเท่จะตายแล้วชิวาก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะเป็นอารมณ์เด็กสาวที่เห่อหนุ่มในเครื่องแบบเฉยๆพอโตมาก็เลยมีลืมๆไปบ้างแต่ชิวาก็ไม่เคยวาดรูปหนุ่มคนอื่นเลยนะคะพรชีวาชอบพี่พรชีวารักพี่ชีวารักพี่แบบแฟนไม่ใช่รักแบบพี่ชายเบาๆหน่อยก็ได้ค่ะพี่ภูมิอายคนอื่นเขาขอบคุณที่รักชีวานะคะนี่พี่ก็ไม่ได้หอมแบบน้องสาวแล้วนะพรชีวารักพี่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 ภูมิเบาๆค่ะ
เด็กคนนี้ที่ทุกคนคอยปกป้องเขาด้วยชีวิตมาตลอดหลายเดือนเขาไม่อยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วนะคะตัวเล็กของพ่อได้เจอหน้ากันแล้วนะเจอหน้ากันจริงๆด้วยคนที่คอยส่งเสียงเรียกพ่อคนที่คอยช่วยแม่คนที่ทำให้พ่อหมกมุ่นสับสนคนที่พ่อรอมาตลอดทั้งชีวิตคราวก่อนไม่ยอมแต่งงานกับพี่เพราะอยากมีชีวิตอิสระแล้วตอนนี้ล่ะกลายเป็นว่ามีลูกคราวนี้ทำให้มีอิสระค่ะหึใจค่ะอิสระจากสายตาของคนอื่นเมื่อก่อนชีวาคงไม่แต่งเพราะชีวาคิดว่าชีวาเป็นผู้หญิงมีตำหนิชีวาคงไม่ยอมให้ใครมาดูถูกพี่ภูมิว่ามีภรรยาอย่างชีวาแต่ตอนนี้ชีวาไม่กลัวแล้วนะคะใครจะมองพี่ใครจะมองเรายังไงชีวาไม่สนอีกแล้วนี่สิผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบของพี่มีตรงนี้ตรงไหนกันขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทำให้ชีวิตในฝันพี่เป็นจริง